สุดท้ายของเรานั่นคือ MT 35จากสกลนครนะครับคุณมาริสาพลธิราชและ MT 09จากเชียงใหม่ชนนิการสุพิทยาพรคนไทยทั้งประเทศครับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของผู้หญิงอีกหนึ่งคนจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์หนึ่งในสองคนนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นนางสาวไทยประจำปี2566และทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมคนใหม่ของไทยชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของผู้ที่จะรับตำแหน่งนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566ครับส่วนชื่อที่ผมไม่ได้ประกาศแน่นอนครับเธอคนนี้ดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยในปีนี้นะครับและตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2566ได้แก่ชีวิตของเธอไปตลอดกาลกับตำแหน่งนางสาวชายคนที่54ทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและเธอคนนี้คือ MT 09เชียงใหม่ครับชมพิการสุทธิตยาพรแสดงความยินดีกับนางสาวชายประจำปีนี้ครับ MT 09เชียงใหม่เพราะฉะนั้นรองอันดับหนึ่งนะครับ MT 35สกลนครมาริสาพลธิราชครับและลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณมาริตาดูคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565มอบมงกุฎเกียรติยศจากก้อนไดมอนด์และสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับนางสาวไทยประจำปีนี้ครับขอเรียนเชิญครับวินาทีประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วครับยอดเยี่ยมจริงๆครับเธอคนนี้ทรงพลังและมีความเฉลียวฉลาด Sweet Strong Smart สมกับเป็นไอคอนของสตรียุคใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมครับซึ่งขณะนี้นะครับมาริตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565ได้มอบมงกุฎเกียรติยศจากก็อดไดมอนด์และสายสะพายให้กับเธอครับขอบคุณคุณมานิตาดวงคำฟาร์เมอร์พึ่งทองประธานคณะทำงานการจัดการประกวดและกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชสัญลักษณ์สำคัญของนางสาวไทยครับเบอร์ค่าครับขอขอบคุณครับคุณชัยวุฒิพึ่งทองเป็นอย่างสูงนะครับและขอเรียนเชิญคุณปิยาพรแสนโกศิษย์กรรมการผู้จัดการบริษัททีพีแอนด์โกลบอลจำกัด